มาที่ Wi-Fi จริงๆเป็นไทยเป็นการจัดการนะครับการจัดการสารพัดระบบนะครับการแก้ไขครับตัวเองในวงสุดท้ายตัวนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะครับพอดีผมได้เบาไว้ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับครับผมการจัดการตัวระบบดังนะครับการจัดการพัดระบบนะครับต้นทีนะครับตัวนี้นะครับเราก็ใส่ตัวพัดระบบเข้าไปได้เลยนะครับเอาที่เราจำง่ายๆนะครับพัดระบบเราสามารถใช้เรื่องได้นะผมอย่างที่บอกว่าบนโทรศัพท์จำง่ายนะครับแล้วก็เซฟนะครับครับเสร็จแล้วนะครับครับผมทีนี้การตั้งเซ็นเซอร์นะครับตัวนึงนะครับตั้งเซ็นเซอร์ก็คือจะมีตัวอะไรสองตัวอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้นะครับเป็น GS 1แล้วก็ OS 1นะครับตัวนี้ใช้สำหรับปิดที่ไหนครับประตูประตูหน้าต่างนะครับปิดได้หมดนะครับแต่คือให้จริงๆอยากให้อยู่ระยะที่ว่าหน้าตัวโรบอทนะครับผมเวลามีปัญหาโซนที่ติดไว้ข้างหลังมองไม่เห็นมันอาจจะร้องแต่คือไม่สามารถที่จะจับภาพได้นะครับผมครับผมนั่นคือเราต้องอยู่ที่ระยะของหน้าตัวกล้องนะครับจริงๆเราไปทำที่ป้องกันรถถ่ายได้เลยครับติดกล้องไว้ทั้งข้างบนแล้วก็รถจอดข้างทำได้ไหมครับได้นะครับติดไปที่ประตูรถต้องไหมครับผมนะครับทำได้แต่ในที่แกงเองนะครับผมใช้ได้อยู่อาจจะรับเสนอเยอะนะลืมผมป้องกันภัยรถยนต์อะไรก็ได้ก็ได้นะครับพิธีการนะครับแล้วก็มาที่ตั้งค่าอุปกรณ์นะครับตั้งค่าอุปกรณ์แล้วก็เพิ่มอุปกรณ์เป็นภัยนะครับก็จะมาเจอหน้านี้ครับนะครับทีนี้หน้านี้ก็จะเป็นตัวอุปกรณ์นะครับเราก็จะใช้ตัวนี้ครับก็เซ็นเซอร์ครับก็ไม่ได้ติดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเซ็นเซอร์นะครับเด็กเข้าไปเสร็จแล้วนะครับตัวโรบอทก็จะบอกว่ากรุณาแยกอุปกรณ์และของที่ออกจากกันนะครับตัวโรบอทจะพูดอย่างนี้เลยนะครับเราก็ทำการแยกซึ่งตัวเซ็นเซอร์เนี่ยมันมี2ส่วนนะครับตัวนี้จะไม่ติดกันนะพอแยกห่างกันประมาณสักหนึ่งเซนปุ๊บไปทำงานครับนะครับก็คือเป็นการแยกที่ส่วนนั่นเองนะครับพอแยกปุ๊บนะครับโทรศัพท์ของเราก็จะได้มาหน้านี้นะครับพอมาหน้านี้ปุ๊บให้เราตั้งชื่อเราว่าต้องการให้ตั้งชื่อนี้ชื่ออะไรนะครับปัจจุบันเป็นภาษาอังกฤษเนาะครับผมเนี่ยตั้งชื่อภาษาอังกฤษอยู่ตั้งเป็นภาษาอังกฤษครับผมตัวนี้เพราะว่ายังซอฟต์แวร์เป็นตัวนี้อยู่นะครับผ่านกองมาไทยครับทีมาแล้วนะครับเดี๋ยวฟังชันนี้เนี่ยตั้งชื่อเรื่องกดเซฟนะครับเรียบร้อยครับพอตั้งชื่อเสร็จปุ๊บกดเซฟปุ๊บก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับสังเกตนะครับผมมีความมือของตัวเซนเซอร์ที่เราตั้งค่าเมื่อกี้เราตั้งชื่อเราสมมตินะครับตั้งชื่อเป็น P1 P2 นะครับ P1 P2 ตัวนี้นะครับพอขวามือเป็นการตั้งค่าครับมันสามารถเซตเสียงได้ทั้งหมด3ประเภทเลยนะครับก็จะลึกเข้าไปอีกนะครับซึ่งเสียงที่หนึ่งก็คือเป็นเสียงยินดีต้อนรับครับผมคือเซนเซอร์ทำงานปุ๊บมันก็จะร้องยินดีต้อนรับยินดีต้อนรับเวลาครับนะครับตัวเรื่องที่สองคือสำหรับตั้งค่าที่มีลูกลุกตอนนี้เซนเซอร์ทำงานก็จะเป็นลูกลุกลูกลุกตลอดเวลานะครับประเภทที่สามนะครับก็คือเลือกช่วงเวลาเปลี่ยนเพื่อนก็คือเราสามารถกำหนดว่าจะให้ยินดีต้อนรับกี่โมงกี่โมงนะครับมีผู้รู้ตั้งแต่กี่โมงกี่โมงได้เลยนะครับแต่ในนี้ก็บอกว่ายินดีต้อนรับตอนเที่ยงคืนครับจะได้ดีนะครับถ้าเป็นยินดีต้อนรับเด็กตอนเที่ยงคืนโชว์รูมเปิดประตูปุ๊บยินดีต้อนรับอ่ะเนี่ยได้ดีครับให้รู้แบบเดียวนะครับครับตัวนี้เมื่อมีเซ็นเซอร์ทำงานก็จะพิเศษเข้ามาใช่ที่ตัวของมือถือนะผมจะมีตัวพิเศษนะครับแต่ถ้าในกรณีที่ตัวระบบนั้นเรายังไม่ใส่ที่การ์ดมันจะไม่มีไฟล์ขึ้นมาครับผมเพราะว่าก็จะมีโชว์แบบนี้แต่เปิดไฟก็จะไม่เจอเราต้องใส่ที่การ์ดเข้าไปเท่านั้นนะครับต้องมีที่การ์ดใช่ครับผมมีที่การ์ดมีหน้าที่ในการเตือนหรือไทยมาแบบบันทึกให้ด้วยใช่ครับการ์ดนะครับครับเตือนไมค์กับบันทึกซึ่งตัวนี้ก็จะขึ้นภาพเวลาเซ็นเซอร์ทำงานครับจับภาพมีการเคลื่อนไหวมีการมีใครมาทำอะไรเซ็นเซอร์เราแน่นอนใช่ครับตัวนี้ก็เลยดีนะผมเตือนภัยจริงๆนะครับ
ัวนี้นะครับจะเล็กก่อนนะครับโดยการบันทึกนะครับครับคือตัวนี้คือเสียบเข้าไปเสร็จปุ๊บมันดึงทันทีครับผมก็จะแค่แต่ที่เสียบเข้าไปเขาเสียบไปนะครับคือมันทำการได้ก่อนให้เลยนะครับแล้วก็จะตัดเป็นช่วงให้นะครับ10นาทีก่อนปลายนะครับใช่ครับผมครับเพราะว่าคือถ้าสมมติอัดไปทั้งหมดเสร็จปุ๊บเวลาไประดับช่วงนั้นพี่จะไม่เห็นแต่ถ้าตัดเป็นจอดปุ๊บมันจะให้ช่วงที่ว่า10นาทีที่20ไประดับพอดีแต่ช่วงนั้นมันบันทึกไว้ให้นะครับใช่พอดีตรงนี้ครับผมดีตรงนี้ครับแต่ด้วยการฟังก็จะครับท้ายหมดเลยไม่มีประเด็นนี่นะครับไม่มีประเด็นประมาณเดินได้นะครับบางคนบอกว่าอยากจะได้ครอบครัวครับพอดีอยู่ตายได้นะครับไม่มีทำยังไงจับมือหรือเปล่าครับตอนนี้นะครับไม่มีประเด็นเสียบซึ่งนะครับเด็กไม่มาตัวเครื่องก็จะบันทึกให้ในเก็บไว้ในวิธีการให้นะครับเก็บให้นะครับแล้วก็ต้นทุนก็ไม่มีหลายนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางท่านถามว่าไม่มีเน็ตแล้วมันจะหมดได้ไหมหมดได้ไหมครับไม่มีเน็ตคือติดตั้งครั้งแรกทำให้มันหมดได้ไหมมีวิธีการไหมครับ ไม่มีเน็ตหมดไม่ได้นะครับหลายท่านที่อยู่กันครับวิธีการนะครับหลายท่านถามมาว่าไม่มีเน็ตไปติดตั้งปุ๊บจะหมดยังไงนะครับใช้โทรศัพท์ต่อเครื่องนะครับเครื่องหนึ่งปล่อยมาก่อนเครื่องหนึ่งต่างงานให้กับคนอื่นที่ต้องซื้อโทรศัพท์เพิ่มอีกเครื่องนึงครับคือเราจะปล่อยพัสดุเข้าในเครื่องเวลาเราเส้นลูกค้านะครับผมเดี๋ยวเครื่องลูกค้าเครื่องเราก็ได้แล้วก็ให้ตั้งว่าเราโฟกัสไปที่จุดไหนนะครับใช่ครับจะไม่ได้ร้อนกันนะครับดูเด็กที่ปล่อยพัสดุด้วยบางทีเด็กไม่ปกติเคนนะครับที่มันดูชัดนะไม่ต้องแปลกใจครับแล้วก็ดูเด็กด้วยนะครับครับผมแต่เราเอาง่ายคือแค่ตั้งให้หน้าช่องมันโฟกัสที่เราต้องการตัวนี้นะครับก็ตามนี้นะครับต้องเสียดุลรับครับประชุมการสังเกตของอันนี้ครับนะครับต้องการความช่วยเหลือก็จะถูกควันให้ก่อนรอบนะครับถูกรอบแล้วก็มาดูที่ตำแหน่งที่ตั้งไว้นะครับแล้วก็บันทึกตัวที่มีเสร็จแล้วก็สุดท้ายรองรับตัวเองครับครับการประชุมเสร็จแล้วค่ะทุกบอร์ดมีใครสอบถามไหมครับเดี๋ยวสุดท้ายแล้วจะเป็นจังหวะยินไหมครับทุกบอร์ดอะไรนะพี่การกินหายกินครับวนนะครับครับผมผมก็ทำใหม่ผมจะกินหายผมวนแน่นอนครับผมวนทั้งปีเลยนะครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมเกี่ยวกับตัวบอลมีครับครับผมอันนี้คือเราจะมาเข้าตัวสินค้าตัวใหม่ครับผมแซนตูอาร์นะครับ